ำยังไงให้เอ๋ไม่กินข้าวก่อน อันนี้เป็นปัญหาแรกของเรานะฮะต่อไปอย่างนี้มีพรีเซนเตอร์ติดต่อหรือยังคะกำลังแม่ก็คุณแม่ก็คือเริ่มมาเรื่อยๆแล้วค่ะก็อยู่ในช่วงของการดูอยู่อะไรสักกี่ตัวคะที่ติดต่อเข้ามาสักกี่ตัวหรอพี่ป๋อเยอะกว่าเอ๋อีกไม่แต่ของคุณเอนี่ของคุณเอจะเป็นลักษณะเป็นสปอนเซอร์มากกว่าที่จะมาดูแลอย่างเช่นของใช้ของเด็กในอนาคตอะไรเงี้ยจะมีเยอะครับจะมีเยอะครับก็ยังรับอยู่นะฮะได้หมดใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหค่าใช้จ่ายใช้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนี่จะถ่ายแบบตอนท้องอะไรอย่างงี้คะถ่ายแบบตอนมีถ่ายไปบ้างแล้วค่ะมีถ่ายไปบ้างแล้วถ่ายแบบถอดเลยใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมแบบนี่อะไรเงี้ยแต่แผ่นพุงเหรอเฮ้ยดีนะพี่ว่ามันอู้แต่ไม่ท้องไม่ลายด้วยนะท้องสวยเชียวมันจะลายได้ไงมันเป่งอยู่มันต้องคลอดก่อนแล้วมันถึงจะดูรู้ว่าลายหรือเปล่าจำไม่ได้เลยท้องแต่ว่าลองเนื้อหอมแต่ในท้องเลยมีพิมพ์ก็ติดต่อไปแล้วงานให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ตั้งแต่ท้องมาเนี่ยคือแบบว่าคือเอกกับพี่ป๋อคือโชคดีมากคือโชคดีที่ป๋อก็มีพรีเซนเตอร์เยอะด้วยถูกหวยไหมคะถูกหวยไม่ถูกไม่ค่อยมีดวงทางด้านนี้เท่าไหร่แต่แสดงว่าพี่ป๋อไม่อยากให้พี่เอ๋ถ่ายแบบไม่โชว์ท้องอะไรอย่างนี้ได้ผมยินดีเพราะว่ามันก็เขาก็ทำกันนะมันก็ไม่ใช่อะไรแล้วมันก็สวยดีครับผมว่ามันก็ถ้าเอ๋อยากถ่ายก็แล้วแต่ติดต่อได้ครับไม่มีปัญหาเลยเอาผมด้วยไหมล่ะโชว์อะไรอ่ะล่ามไงช่วงนี้หุ่นดีมากเลยอ่ะช่วงนี้ก็รับงานได้ปกติใช่ไหมคะเพราะพี่โอเคแล้วก็รับงานได้ปกติค่ะก็แต่ก็ต้องดูนิดนึงว่าเราแบบว่าทำไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือไม่ค่อยอยากให้แบบหักโหมมากเพราะว่าคือการทำไปทำงานมันต้องเดินมันต้องเหินบางทีเดี๋ยวไปลื่นล้มเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้านี้มันก็มีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็กลัวก็อยากจริงๆอยากให้นอนอยู่บ้านแต่ว่าโดยธรรมชาติคนเราต้องมีสังคมนะเขาก็อยากไปทำงานอะไรเข้าใจมีปรึกษาไม่ค่อยในวงการไหมคะนี่ท้องพี่หนุ่มพี่หนิงอะไรเงี้ยว่าวิธีการก็ปรึกษาแบบว่าทุกคนเลยอะค่ะปรึกษาคนที่เราสนิทกับทุกคนเลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงบ้างแบบว่าอาการแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบปวดท้องนี่เราจะอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบปรึกษาหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะ